ราจะไปลองเคี้ยวกันดีกว่าโอ้เคี้ยวในรอบ3เดือนแต่ก็ไม่อยากเคี้ยวเท่าไหร่กลัวน้ำหนักจะกลับมาขึ้นเหมือนเดิมสวัสดีครับทุกคนมาพบกับเจมในช่องนี้เจมอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเจมก็จะมาอัปเดตว่าหลังผ่าตัด3เดือนเนี่ยเจมเป็นยังไงบ้างบอกก่อนเผื่อสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็คือเจมทำอะไรบ้างปัญหาเจมก่อนที่เจมจะไปผ่าตัดขากรรไกรก็คือฟันล่างเจมข้อมฟันบนเนาะถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงก็ไปดูคลิปก่อนเนาะซึ่งเจมอ่ะได้ทำการผ่าตัดขากรรไกรทั้งหมด2ขาก็คือผ่ากรรไกรบนตัดแถวนี้แล้วก็ดึงออกมาผ่ากรรไกรล่างก็คือจะตัดแถวนี้แล้วก็เอาเข้าไปก่อนอื่นให้ทุกคนไปดูรูปกันก่อนว่าช่วงแรกกับ3เดือนมีความแตกต่างกันยังไง너조금이상해졌어자꾸만시도때도없이시무룩하고고민이생겼니ซึ่งตอนนี้เจมก็ไม่รู้หรอกว่าหน้าเจมหายบวมหรือยังเนาะเพราะว่าเราก็อยู่มาจนชินจนแบบชินกับหน้าแบบนี้แล้วอ่ะก็บวมอยู่มั้งหรือว่าไม่บวมเราก็ไม่รู้สึกเนาะแต่หมอบอกว่าจะเริ่มเข้าที่ตอน3เดือนถึง6เดือนเนาะก็แสดงว่าตอนเนี้ยก็เรียกว่าพอตัวหน้าก็เข้าที่พอตัวซึ่งเจมผ่าตัดไปทั้งหมด2ขากรรไกรใช่ไหมครับแล้วตอนที่เจมจะผ่าตัดเนี่ยเจมก็วอลแวร์หมอเจมบอกว่าโหนกแก้มเจมสูงหมอครับไหนๆเปิดในปากแล้วช่วยตัดโหนกแก้มออกให้หน่อยได้ไหมซึ่งหมอเขาก็ไปวิเคราะห์โครงหน้าเราด้วยการสแกน CT สแกนการเอ็กซเรย์ใบหน้า3มิติต่างๆแล้วหมอก็บอกว่าจริงๆอ่ะโหนกแก้มเจมไม่ได้สูงหรอกแต่ว่าใต้ตาเจมเนี่ยมันยุบเข้าไปได้มีการเสนอแนะให้เราเนี่ยเติมซิลิโคนใต้ตานะครับแต่ว่าที่บอกว่าเราจะยังไม่ได้แก้เรื่องของตรงนี้จับตามที่อาจจะยังไม่ซิมถ้าสมมติเจมจับดูเนี่ยแถวเนี้ยเจมก็จะรู้สึกว่ามีน็อตแล้วก็มีซิลิโคนอยู่ถ้าใครเห็นว่ารูปปากเจมแปลกหรือว่าการยิ้มการพูดเจมแปลกๆเนาะก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขยับปากแล้วก็พอมันผ่าตัดเนาะมันก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเส้นประสาทอะไรแถวนี้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยการพูดการยิ้มอะไรเราก็ต้องฝึกใหม่หมดจะมาอัปเดตอาการชาของเจมกันเนาะอาการชาของเจมเนี่ยจะบอกเลยว่าทั้งหน้าเจมรู้สึกหมดทั้งหน้าแล้วเนาะแตกต่างจากช่วงแรกที่ตรงเนี้ยแตะไม่รู้สึกตรงนี้ก็แตะไม่รู้สึกปากล่างแตะไม่รู้สึกแต่ตอนนี้เจมรู้สึกทั้งหน้าแล้วแต่ถามว่ารู้สึกแบบคนปกติไหมไม่นะครับรู้สึกประมาณว่าปากอะแตะรู้สึกนะแต่พอแตะไปปุ๊บมันจะมีอาการชาออกไปถ้าเป็นกำเมืองก็น้องว่าซัวเงี้ยมันจะตาชาแบบซัวชาซัวก็มีแค่ปากล่างกับตรงแถวคางนี่แหละทุกคนส่วนบริเวณอื่นก็คือเป็นคนปกติแล้วนะฮะพักฟื้นมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจมไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยนะครับทุกอย่างที่กินจะเป็นการมาบลืนหรือว่าแบบกลืนไปโดยที่ไม่เคี้ยวกลืนแต่ของนุ่มๆปลาต้มผักต้มก็กลืนอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของเจมเนี่ยลดลงไป15กิโลครับอาเปรียบเทียบจากหุ่นก่อนและหลังได้เห็นไว้อ่ะน้ำหนักลงไปเยอะมาก15กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักลงไวมากอาการช่วงหลังเจมเนี่ยจะมีก็คือหน้ามืดครับทุกคนเวลาลุกอะไรเร็วๆเนี่ยหน้าจะมืดและอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังย่อนแขนย่อนขาย่อนท้องย่อนก้นย่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมก็เลยจะต้องออกกำลังกายทุกวันเลยครับทุกคนวันละ2ครั้งแล้วพอเราผ่านช่วงที่เรามัดฟันช่วงที่เราต้องมาบกลืนมันก็ทำให้กระเพาะของเราเนี่ยหดตัวลงครับทุกคนพอช่วงหลังๆที่เริ่มกินได้แล้วมันกินนิดเดียวมันก็อิ่มอะความรู้สึกหลังผ่าตัดแรกๆอะเจมรู้สึกว่าโหไม่น่าไปผ่าเลยอ่ะหลังจากแรกตอนแรกหน้าเราบวมใช่ไหมเราก็แบบโอ้โหหมอผ่าตัดเราหน้าใหญ่มากกรามใหญ่มากหน้าไม่เรียวเหมือนเดิมหน้าสั้นมากทุกคนเจมแบบ
เศร้าทุกวันร้องไห้ทุกวันพอหน้ามันยุบและเข้าที่มาเรื่อยๆพอเราเอารูปเก่ากับรูปปัจจุบันไปเปรียบเทียบกันทุกคนลองดูรูปเก่ากับรูปปัจจุบันต้องบอกว่าโอ้โหเอาอะไรมามั่นว่าไม่น่าผ่าเลยอยากได้หน้าเดิมหลังผ่าตัดสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบก็คือสิ่งที่ชอบคือ1ต้องกราบขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยกดโหวตให้เจมไปเสริมซิลิโคนใต้ตาวันนั้นเนาะเพราะว่าซิลิโคนใต้ตาวันนั้นเนี่ยอาจเปรียบเทียบจากรูปเดิมกับตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยใต้ตาเจมยุบมากพอใต้ตายุบมันทำให้หน้าเจมแบนครับทุกคนหน้าเจมเหมือนแบบกระดาษ A4 เลยไม่ได้เนียนไม่ได้ขาวใสนะแต่แบนเป็นกระดาษเลยทุกคนอย่างที่2ก็คือหมอบอกว่าหน้าเราจะเด็กลงทุกคนลองดูซิมันจริงไหมหน้าเด็กลงจริงไหมเนื่องจากว่าขากรรไกรบนเลื่อนขึ้นมาเนาะโซนบริเวณแถวร่องแก้มมันก็จะขึ้นมามันก็จะเต็มขึ้นซึ่งพอมันเต็มขึ้นสิ่งที่เราแลกเลยก็คือจมูกเราจะบานถ้าใครคิดไม่ออกว่ามันขึ้นแล้วมันจมูกบานยังไงทุกคนลองเอานิ้วสอดนี้นี่ลองดันมาเนี่ยพอดันออกมาใช่ไหมจมูกเราก็บานครับทุกคนช่วยเจมคิดหน่อยว่าเจมควรจะไปแก้จมูกให้มันเล็กลงดีไหมแบบเนี้ยหรือว่าบานบานแบบนี้ก็น่ารักก็แบบดูเป็นคนแบบตลกตลอดเวลาตอนที่หมอจะผ่าคางหมอถามว่าเจมอยากจะเหลาคางไหมเหล่าในที่นี้ก็คือเหล่าให้มันดูมนเหมือนคนปกติซึ่งเจมบอกหมอไปว่าเจมไม่เหล่าครับเจมอยากได้คางแหลมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคางตรงเนี้ยก็คือคางอันเดิมของเจมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจมก็จะไปหาหมอจัดฟันของเราเนาะซึ่งจะบอกว่าหลังผ่าตัดมาเนี่ยหลัง1เดือนหมอจะนัดเราทุก2อาทิตย์ครับเพราะหมอบอกว่าช่วงหลังผ่าตัดฟันเราจะเคลื่อนได้ไวมากหมอเลยจะนัดบ่อยเจมก็ได้เปลี่ยนการเกี่ยวยางทุก2อาทิตย์เลยแต่เจมเกี่ยวให้ดูช่วงแรกเจมได้ยางแบบนี้มาช่วงแรกจะได้เกี่ยวแบบนี้ซึ่งตอนเกี่ยวช่วงแรกเราก็ต้องเกี่ยวหน้ากระจกเนาะแล้วบอกว่าช่วงแรกเกี่ยวยากมากเพราะแผลในปากก็ยังเจ็บๆหน่อยๆแล้วปากก็อ้าได้นิดเดียวเกี่ยวแบบนี้ทั้ง2ข้างนะครับก็ดูเนื่องจากว่าฟันข้างในของเจมมันยังไม่สบกันเนาะเลยต้องเกี่ยวให้มันมาสบกันอาทิตย์ที่2หมอก็ให้เกี่ยวคล้ายๆเดิมแล้วก็เกี่ยวขนาดนี้นี่คนไม่ต้องเกี่ยวตามนะเพราะการเกี่ยวยางมันขึ้นอยู่กับว่าฟันเรามีปัญหายังไงเนาะอีก2อาทิตย์ต่อมาถอยกับไออันเดิมแบบนี้ใส่แค่ตอนกลางวันพอตอนกลางคืนเจมเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับเป็นแบบยางแบบ S1 อันนี้เอาคล้องซี่ในสุดข้างล่างคล้องแล้วก็เกี่ยวแบบฟันตรานะครับสลับขึ้นวนขึ้นล่างขึ้นวนขึ้นล่างมาจนถึงฟันเคี้ยววิธีก็อย่างนี้เลยนะทุกคนช่วงนี้เจียมคล่องแล้วเนาะคล่องมากเพราะต้องถอดทุกครั้งตอนกินข้าวแล้วก็ต้องใส่ทุกครั้งหลังกินข้าวนะฮะใส่ถอดบ่อยมากเราก็เลยคล่องนะฮะนี้โอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปเจอกันที่คลินิกเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนถามมาว่าหลังผ่าตัดต้องทำอะไรอีกหรอคะหลังผ่าตัดต้องทำอะไรฝึกเคี้ยวครับฝึกเคี้ยวตอนนี้เริ่มกินอาหารแล้วก่อนหน้านี้ก็กินเยอะอยู่นะมากเลยไม่ได้เคี้ยวเลยตอนนี้ก็ดึงยางให้ฟันมาลงกันเนาะแล้วก็จะเห็นว่าฟันมันก็เริ่มสบฝรั่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับแต่งฟันให้เสร็จนะแล้วก็จะถอดพวกนี้ได้นะประมาณนั้นครับ A few moments later เรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ทำการดึงยางแบบใหม่ด้วยเพราะว่าฟันล่างเรามันงุ้มไปนะครับเฮ้ยหมอเปลี่ยนจากฟันซิกแซกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าฟันเราสบแน่เลยแล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวก็ใกล้เข้าแล้วก็จะได้ถอดแล้วเร็วมากทุกคนเจมปีกว่าอยู่เลยนะครับยังไม่ถึง2ปีเลยยังรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปยังไม่อยากถอดเลยอะแนะนำมากครับทุกคน Big Mountain Dental Clinic นี่จัดฟันไวหมอเก่งเพราะว่าหมอบาสเขาเป็นอาจารย์สอนที่คณะทันตะด้วยเนาะแล้วเขาไม่เลี้ยงไข้เลยดูสิเจมแบบเคสยากมากเลยนะเคสต้องผ่าตัดขากรรไกรเคสฟันซ้อนแล้วก็ปีกปลายแล้วละจะได้ถอดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะขอรั้งหมอครับอย่าเพิ่งถอด
ยังคิดถึงหมอยังอยากเจอหมออยู่โอเคไปไปลองเคี้ยวกันดีกว่าโอ้เคี้ยวในรอบ3เดือนแต่ก็ไม่อยากเคี้ยวเท่าไหร่กลัวน้ำหนักจะกลับมาขึ้นเหมือนเดิมเพราะตอนนี้น้ำหนัก55นะทุกคนน้ำหนักเดิมคือ70นะฮะเดี๋ยวจะโชว์กับเส้นก๋วยเตี๋ยวระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเจมจะตอบคำถามอยากดูดีเหมือนคนเจมส่วนใหญ่มีแต่คนชมทั้งนั้นเลยผ่าตัดเขาใส่ท่อหายใจทางไหนใส่ทางจมูกด้วยนะครับก็สังเกตว่าช่วงแรกตามรูปเนี้ยตรงจมูกเจมจะมีรอยแดงๆเป็นรอยแดงของสกอตเทปของรอยการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับมาตอบกันนะต้องถอดยางก่อนดูขันง่ายเอ๊คนปกติเขากัดกันได้ไหมครับเส้นใหญ่กัดนะเดี๋ยวหมูคำแรกในรอบ3เดือนมีความแปลกๆแถวบริเวณนี้ครับคือคุณไม่กินเลยอ่ะเหมือนจะกัดไม่ง่ายอ่ะเหมือนจะกัดไม่ขาดเนื้อนัวและทางกลางการรีวิวครบ3เดือนก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เต็มด้วยนะThank you.